นี่พามาทานร้านอาหารมิวสิกสแควร์ที่มหิดลศาลายากับคุณกิตติรัตน์ณรนองนะครับท่านต้อง ช่วยรีวิวเมี่ยงคำร้านมิวสิกสแควร์ให้อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับบรรยากาศก็ดีก็อยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับนี่มีสะพานไม้ด้วยบางทีก็มีวรนุชมาด้วยนะครับเขายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ร้านอยู่ข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวตามกันไปชมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับครับวันนี้รายการเอกพากินและเที่ยวนะครับได้รับเกียรติจากท่านกิตติรัตน์ณรนองช่วยแนะนำอาหารหน่อยครับที่มิวสิกสแควร์ครับท่านเชิญเลยครับครับก็ผมอยู่ที่ร้านมิวสิกสแควร์นะครับซึ่ง อยู่ในใจกลางของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับนั่นก็ถ้าสนใจจะมาเนี่ยนะครับก็ใช้ Google Map ได้เลยถ้ายิ่งถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่จอดรถก็จะสะดวกสบายมากเลยนะครับท่านสั่งอะไรครับจานแรกเลยนะฮะจานแรกเรียกว่าจานอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยนะครับที่ถือว่าสุดยอดก็คือเมี่ยงคำอ๋อนี่เมี่ยงคำเหรอครับโอเคซึ่งก็จะใช้ใบชะครูนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆดังต่อไปนี้นะครับหอมแดงมะนาวนะครับแล้วก็ขิงพริกขี้หนูนะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งทอดกรอบนะครับแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวซอยนะครับแล้วก็ถั่วลิสงวิธีทานเนี่ยครับก็ใช้ใบชะพลูนะครับนำมาม้วนให้เป็นกรวยนะครับแล้วก็ใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยลงไปนะครับที่สำคัญคือถือว่าเป็นจะใช้คำว่าอะไรอ่ะน้ำจิ้มใช่ไหมนะฮะก็น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเนี่ยก็เป็นน้ำจิ้มชนิดที่มีความหวานก็เทสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายท่านสาธิตม้วนสักชิ้นได้ไหมครับสาธิตเลยครับสาธิตเลยครับสาธิตเลยครับก็อนุญาตนะฮะใช้มือเลยนะครับก็ทำเป็นกรวยอย่างนี้ครับนะฮะแล้วก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยผมก็เป็นคนชอบมะนาวกับหอมแดงด้วยก็จะใส่ลงไปนะครับหอมแดงครับแล้วก็ขิงเป็นขิงแก่นะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูท่านชอบเครื่องปรุงอันไหนมากสุดนะผมแหละฮะผมชอบมะนาวกับหอมแดงนะฮะแล้วก็ถั่วลิสงนะฮะแล้วผมก็มักจะโรยมะพร้าวเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายตัดยากนิดนึงเพราะว่ามะพร้าวครับเดี๋ยวจะหกซะนั่นหกเลยนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ทานเลยครับทานเลยให้กี่คะแนนครับผมสิบคะแนนครับโอ้สิบคะแนนเลยเต็มห้าให้สิบเต็มห้าให้สิบที่มิวสิกสแควร์นะครับที่มิวสิกสแควร์ครับผมท่านกิตติรัตน์แนะนำวันนี้เรามาทานกันนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านกิตติรัตน์นะครับขอบคุณครับในรายการเขาไม่มีเก็บกุ้งแห้งหน่อยนี่รีวิวเรื่องทำไปแล้วจากอะไรนะของเราครัวอะไรนะใบชะพลูครัว